คุณซือฝีปากกล้าที่เพิ่งปักหมุดชื่อตัวเองครับเป็นหนึ่งในผู้จัดการทีมประวัติศาสตร์ครับที่คว้าแชมป์ทั่วยุโรปครบ3รายการซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าเป็นกุนซือที่ตกรุ่นหมดยุคไปแล้วแต่สุดท้ายมูรินโญ่ก็ยังคงยืนตระหง่านอยู่ครับและบนเส้นทางการย่างก้าวของเขาเราก็รู้อยู่แล้วครับเมื่อนึกถึงมูรินโญ่มันมักจะมีภาพของวาทกรรมเยอะแยะมากมายฝีปากกล้าและมีสีสันเยอะเหลือเกินครับให้กับวงการฟุตบอลMain Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเกลือเครื่องดื่มสมุนไพร 100% พญานาคพร้อมซ่าสดชื่นมีถังเช่าสกัดสวัสดีครับต้อนรับสู่ฟุตบอลลิสต้านะครับกับผมจิตรกรสีคำเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอล นะครับฝากช่องทางของเราไว้ก่อนเลยนะครับ Main Stand Thailand นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามพวกเราด้วยนะครับเพิ่มเติมคอนเทนต์มาเสิร์ฟให้ทุกคนอยู่เรื่อยๆนะครับหวังว่าจะชอบกันนะครับวันนี้เป็นเรื่องของโจเซ่มูรินโญ่ครับกุนซือฝีปากกล้าที่เพิ่งปักหมุดชื่อตัวเองครับเป็นหนึ่งในผู้จัดการทีมประวัติศาสตร์ครับที่คว้าแชมป์ทั่วยุโรปครบ3รายการเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งพาโรม่านะฮะคว้าแชมป์ยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกตอนนี้ยังเป็นกุนซือคนที่2ครับที่คว้าแชมป์ยุโรปได้ถึง5สมัยต่อจากโจนี่ตาปราโตนี่ครับทั้ง5สมัยนั้นแบ่งเป็น UEFA Champions League 2สมัยครับกับปอร์โตและอินเตอร์มิลานรวมถึงยูโรป้าลีกหรือว่ายูฟ่าคัพเนี่ยนะฮะอีก2สมัยครับกับปอร์โตและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนที่จะมาปิดจ็อบกับโรม่าเนี่ยแหละครับปีนี้ยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกนี่คือผลงานที่มันจับต้องได้ครับของ The Special One ซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าเป็นกุนซือที่ตกรุ่นหมดยุคไปแล้วแต่สุดท้ายมูรินโญ่ก็ยังคงยืนตระหง่านอยู่ครับและบนเส้นทางการย่างก้าวของเขาเราก็รู้อยู่แล้วครับเมื่อนึกถึงมูรินโญ่มันมักจะมีภาพของวาทกรรมเยอะแยะมากมายฝีปากกล้าและมีสีสันเยอะเหลือเกินครับให้กับวงการฟุตบอลอย่างที่เราทราบไหมครับว่าเส้นทางสายฟุตบอลของเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในสนามครับจริงๆมูรินโญ่เป็นคนที่เรียนดีนะครับแล้วก็มีความฝันเหมือนกับเด็กๆหลายคนครับคือรักฟุตบอลชอบฟุตบอลคุณพ่อคือเฟลิกซ์เนี่ยเคยเป็นอดีตผู้รักษาประตูมาก่อนเพียงแต่ว่าความฝันของเขามันไม่ได้มีแค่การเติบโตขึ้นไปเป็นนักฟุตบอลแล้วร่ำรวยจากการเล่นฟุตบอลเขามองภาพใหญ่กว่านั้นแล้วเขาก็เริ่มต้นตั้งแต่การเรียนเลยครับมันอาจจะเป็นทางเลือกที่ดูแปลกสำหรับยุคนั้นเนี่ยนะครับเพราะนักเตะหลายๆคนเนี่ยพยายามอย่างยิ่งครับที่จะกลายเป็นนักฟุตบอลอาชีพให้ได้แต่มูรินโญ่มองกว้างกว่านั้นครับเขามองไปที่เรื่องของการเป็นโค้ชเลยครับมันเคยมีประโยคคลาสสิกของเขาอยู่คำหนึ่งครับบอกว่าถ้าคุณรู้แค่เรื่องฟุตบอลนั่นแสดงว่าคุณไม่รู้เรื่องฟุตบอลเลยมูรินโญ่บอกว่าประโยคนี้นะเกิดขึ้นตอนอายุ17ปีสมัยที่เขาเรียนอยู่แล้วคนที่พูดเนี่ยก็คืออาจารย์สอนวิชาปรัชญาครับตอนเรียนอยู่ม.ปลายอยู่อาจารย์ก็เรียกโจเซ่สนใจที่อาจารย์สอนหน่อยนะฮะมัวแต่อะไรเนี่ยครับโจเซ่มูรินโญ่บอกว่าฟังนะครับคุณครูผมอยากจะเป็นโค้ชฟุตบอลครับไม่ได้อยากเป็นนักปรัชญาแล้วทำไมผมต้องฟังคุณครูด้วยดูความขบถของเขาเนี่ยต่อไปแบบนั้นหลังจากนั้นคุณครูก็เดินมาครับมาที่โต๊ะของเขาแล้วก็บอกว่าเอาเถอะโจเซ่วันหนึ่งคุณจะรู้ว่าวิชาปรัชญาเนี่ยมีความสำคัญพอๆกับสรีระวิทยาหรือสถิติด้วยซ้ำไปคุณละเลยวิชาปรัชญาและไม่สนใจเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาเมื่อถึงเวลาคุณจะเข้าใจที่ผมพูดเองมันจะเป็นประโยคนี้ขึ้นมาครับในวันนี้เขารู้แล้วครับว่าอ๋อสุดท้ายถ้าใครก็ตามมาบอกว่ารู้แค่เรื่องฟุตบอลมันหมายว่าคุณไม่รู้จักวงจรของฟุตบอลด้วยซ้ำไปมูรินโญ่บอกโอ้โคตรจริงเลยครับเติบโตขึ้นมาถึงทุกวันนี้เนี่ยผมถึงเข้าใจว่าสิ่งนี้แหละสำคัญที่สุดกับการเป็นโค้ชฟุตบอลไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนมันเป็นบทเรียนที่คลาสสิกมากเขาตั้งใจเรียนครับจนจบเพื่อออกมาหางานทางด้านฟุตบอลทำเรียนจบสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับซึ่งช่วงแรกเนี่ยเขาเริ่มด้วยการเป็นอาชีพครูครับวิชาพละศึกษาในโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงลิสบอนซึ่งตอนนั้นมันก็เหมือนมีช่วงเวลาในการเรียนรู้ของการเป็นครูครับเหมือนเป็นพื้นฐานครับเมื่อคุณต้องคอยปกครองเด็กๆในชั้นเรียนคล้ายๆเป็นจิ๊กซอว์ตัวแรกครับที่ทำให้เขาเริ่มเติบโตขึ้นมากลายเป็นโค้ชเป็นผู้จัดการทีมเป็นคนคุมสโมสรได้มูรินโญ่เป็นคนให้ความสำคัญกับนักเตะในทีมอย่างมากครับเขาอยากจะเข้าถึงจิตใจของนักเตะทุกๆคนครับเป็นคนละเอียดเอาใจใส่เขาเชื่อว่าถ้าสามารถใช้หลักจิตวิทยาครับแล้วรวมทีมเป็นหนึ่งเดียวกันได้เนี่ยนักเตะทุกคนมีความคิดเห็นตรงกันมีความชัดเจนในเป้าหมายเดียวกัน
มูรินโญ่บอกไม่มีงานไหนที่จะไม่ประสบความสำเร็จครับถ้ายุครุ่งเรืองของเขาคุมเชลซีทั้ง2ครั้งนะฮะจุดเริ่มต้นกับเอ็กซ์พอร์โตหรือการพาอินเตอร์มิลานเป็น3แชมป์นั่นคือช่วงเวลาชัดเจนมากครับจอห์นเทอร์รี่ครับอดีตกัปตันทีมของเชลซีเนี่ยบอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นโค้ชที่ถือเป็นจุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของเชลซีเลยครับให้ความสำคัญใส่ใจในรายละเอียดของนักเตะทุกคนรวมถึงโค้ชทีมงานทีมสตาฟทีมแพทย์แบบชัดทุกเม็ดครับจนทำให้บุคลากรในทีมทุกภาคส่วนเนี่ยเปลี่ยนทัศนคติใหม่กลายเป็นผู้ชนะด้วยกันเดินไปด้วยกันครับโดยเฉพาะในยุคแรกที่เขาคุมเชลซีเนี่ยว่าเป็นหนึ่งในทีมชุดประวัติศาสตร์ที่อาจจะดีที่สุดของเชลซีด้วยซ้ำไปเทอร์รี่บอกน่าทึ่งมากครับนี่คือผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยร่วมงานด้วยแค่คนคนเดียวเนี่ยสามารถพัฒนาหลายสิ่งหลายอย่างให้ทีมนี้ดีขึ้นได้มูรินโญ่ซื้อใจทุกคนได้ครับเป็นคนที่เดินนำหน้าเป็นคนที่เริ่มต้นเอากล้วยมาตั้งในการฝึกซ้อมยืนตากฝนเพื่ออยู่ร่วมกันเป็นทีมในการซ้อมแต่ละครั้งเพื่อแสดงให้เห็นว่าผมเต็มที่กับพวกคุณ 100% เขาตั้งมาตรฐานกับทุกคนไว้สูงมากครับแล้วก็ทำให้เห็นเป็นตัวอย่างมันชัดเจนจอห์นเทอร์รี่บอกเลยครับว่ากับคนอย่างมูรินโญ่เนี่ยเขาพร้อมทำทุกอย่างครับทำงานทุกอย่างได้โดยไม่มีเงื่อนไขเลยครับฟังดูมันอาจจะเวอร์หน่อยนะฮะเทอร์รี่บอกแต่ผมเชื่อว่าผมสามารถยอมตายเพื่อเขาได้ในสนามและเชื่อว่าไม่ใช่แค่เขาคนเดียวที่คิดแบบนี้ครับส่วนตอนที่ทำงานกับอินเตอร์มิลานช่วงนั้นก็พีคเหลือเกินครับประสบความสำเร็จสุดๆครับ3แชมป์ในปี2010มาแบบชนิดที่ไม่มีใครคาดคิดครับเหตุผลหนึ่งเดียวก็เพราะว่านักเตะทุกคนในทีมชุดนั้นลงสนามไปและเล่นเพื่อมูรินโญ่ครับซึ่งคนที่บอกกล่าวในเรื่องนี้ได้ดีที่สุดก็คือมาโกมาเตราซี่ครับความสัมพันธ์แนบแน่นมากหลายคนแน่จำภาพในวันที่มูรินโญ่ต้องอำลาอินเตอร์ไปนะครับแล้วก็กอดคอร้องไห้กับมาโกมาเตราซี่มาเตราซี่บอกผู้ชายคนนี้เป็นทุกอย่างครับเป็นโล่กำบังเป็นเพื่อนเป็นพ่อเป็นพี่ชายเป็นที่ปรึกษาเขาวิจารณ์เราเขาดุด่าเขาว่ากล่าวเราแต่เขารู้ว่าจะทำยังไงให้คุณได้ผลการแข่งขันที่ถูกต้องมาเตราซี่ยอมรับเลยครับว่าก่อนหน้าที่จะเจอกับมูรินโญ่เนี่ยมันเหมือนเขาแทบจะอยู่ในช่วงปลายอาชีพด้วยซ้ำไปแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งจนช่วงเวลาเปลี่ยนถ่ายมูรินโญ่อำลาทีมไปเขาก็เหมือนห่อเหี่ยวกลับมาอีกรอบเขาใช้คำว่าเหมือนฟุตบอลของผมมันหยุดลงนับตั้งแต่ที่เขาจากไปอีกอย่างนึงที่มาเตราซี่ชื่นชมก็คือความสม่ำเสมอครับวันแรกจนถึงวันสุดท้ายทำงานแบบเนี๊ยบละเอียดใส่ใจเน้นทุกช็อตชัดเจนทุกครั้งซึ่งมาเตราซี่บอกชอบแบบนี้มากครับหรืออาจจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ความคลาสสิกของยุคอินเตอร์มิลานเวสลีย์สไนเดอร์ครับอดีตจอมทัพทีมชาติเนเธอร์แลนด์เคยเล่าในเรื่องของซามูเอล เอโต้ครับเอโต้นี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะระดับท็อปนะครับประสบเร็จกับบาร์เซโลน่ามาแล้วแต่พอย้ายมาอยู่อินเตอร์มิลานเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมูรินโญ่พยายามเรียกร้องให้เอโต้นั้นเปลี่ยนตำแหน่งครับไปยืนทางด้านกว้างมากขึ้นยืนพิงฝั่งซ้ายมากขึ้นเพราะว่าตรงกลางเนี่ยนะครับศูนย์หน้าตัวจบสกอร์เนี่ยมีดิโก้มิลิโต้อยู่แล้วซึ่งปรากฏว่าเอโต้ทำด้วยครับนี่คือจิตวิทยาขั้นสูงมากครับที่เกลี้ยกล่อมหรือมีวิธีการของเขาครับที่ทำให้คนที่เรียกได้ว่าคือขึ้นหิ้งไปแล้วอ่ะลดอัตราตัวเองลงครับแล้วก็ยอมทำเพื่อทีมให้ได้เรื่องคลาสสิกก็คือหลังจากที่มูรินโญ่อำลาทีมไปครับกุนซือคนใหม่เข้ามาก็คือราฟาเอล เบเนเตสแล้วเบเนเตสเนี่ยก็อยากให้เอโต้เล่นที่เดิมครับก็คือตัวรุกกราบซ้ายนี่แหละนะครับสไนเดอร์บอกว่าวันนั้นเนี่ยนะฮะราฟาเอล เบเนเตสขอให้เอโต้เล่นแบบเดิมแต่คำตอบจากดาวยิงแคเมรูนเนี่ยครับกลับบอกว่าผมเล่นตำแหน่งนั้นให้กับมูรินโญ่คนเดียวเท่านั้นมันบ่งบอกถึงอิทธิพลในความคิดของโจเซ่มูรินโญ่ไม่ใช่แค่นักเตะเลือกโค้ชนะครับการที่เติบโตขึ้นมาเป็นยอดโค้ชอย่างเขาเนี่ยเขาก็มักมีสเปคหรือการเลือกหยิบจับนักเตะอยู่บ้างเหมือนกันเขาใช้คำว่าคาแรคเตอร์ครับคาแรคเตอร์อะไรง่ายๆก็คือใจกว้างครับทำงานด้วยกันได้คุยรู้เรื่องใจนักเลงมูรินโญ่บอกว่านี่แหละครับนี่คือจุดที่ทำให้เขารู้สึกอีกครั้งว่าวิชาปรัชญาและจิตวิทยาเนี่ยสอนให้เขาเลือกใช้คนได้ถูกจุดได้อย่างเหมาะสมบุคลิกของนักเตะเนี่ยนะครับมันต้องเป็นลูกผู้ชายครับมันต้องเป็นคนที่มีความคิดที่อยากจะเป็นผู้นำเสมอมีความกระหายอยากในชัยชนะเสมอและที่สำคัญก็คือต้องมีความรับผิดชอบรวมถึงมั่นใจในตัวเองเขายกตัวอย่างง่ายๆครับมูรินโญ่บอกว่าถ้าเราพูดกันให้มันเห็นภาพก็คือคนที่ผมชอบก็คือนักเตะพวกที่ถือบอลเข้าไปยิงจุดโทษในทีสุดท้ายของวันที่ทีมต้องการชัยชนะเพื่อตัดสินอะไรบางอย่างเช่นเดียวกับในเกมที่ทีมตามหลังนักเตะเหล่านี้แหละครับที่มีบุคลิกแบบนี้เนี่ยมักจะยืนอยู่ข้างหน้าเสมอและพูดง่ายๆก็คือให้ส่งบอลมาที่เหลือเดี๋ยวฉันจัดการเองมูรินโญ่บอกชอบแบบนี้มากครับมันต้องโดดเด่นแบบนี้ผมใช้วิธีการจัดทีมแบบนั้นครับผมพยายามเลือกคนที่มีความหิวกระหายในชัยชนะทำเพื่อมันได้ทุกอย่างแม้กระทั่งลงเล่นทั้งที่เจ็บอยู่ถ้าผมโชคดีมากพอผมก็จะเลือกนักเตะทั้ง11คนเนี่ยที่มีคาแรคเตอร์แบบนี้ทั้งหมดครับมันอาจจะเป็นเหตุผลก้อนใหญ่ๆครับที่ทำให้ทุกทีมที่มูรินโญ่ทำงานนะครับมักจะมีบุคลิกแบบนี้เสมอมักจะมีสีสันฉูดฉาดจี๊ดจ๊าดเร้าใจอยู่เสมอทำผลงานในและนอกสนามผมไม่ถึงวิธีการรับมือกับสื่อหรือบทสัมภาษณ์ต่าง
ลายครั้งเหมือนกันครับที่ลูกทีมมูรินโญ่นั้นโชว์บุคลิกแบบนี้ขึ้นมาซึ่งแน่นอนครับมันก็มาจากการส่งต่อของผู้ชายคนนี้แหละครับวาทกรรมคำพูดเสียดสีต่างๆนั่นนะโอ้โหมูรินโญ่มีคำพูดให้นึกถึงเนี่ยเยอะมากครับเช่นเขาถูกยกย่องว่าเป็นกุนซือฝีปากกล้าให้สัมภาษณ์แต่ละครั้งเนี่ยนะฮะแสบสันถึงซวงแต่มีชั้นเชิงครับเขาเรียนรู้เรื่องจิตวิทยาครับเขารู้ว่าสิ่งนี้ถ้าใช้ในช่วงเวลาที่มันถูกต้องครับมันจะสามารถสร้างผลประโยชน์ให้กับทีมได้อย่างที่บอกครับถ้าใช้ในช่วงเวลาที่มันถูกต้องเนี่ยในแง่บวกก็คือถ้าพวกเดียวกันได้ยินเนี่ยนะก็เหมือนซื้อใจกันครับส่งพลังถึงกันได้แต่ถ้าสามารถใช้กับฝั่งตรงข้ามได้มันก็จะเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ทำให้ทีมมีลุ้นชนะมากขึ้นไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามแต่และจิตวิทยาที่มูรินโญ่ใช้มาตลอดในชีวิตของการเป็นโค้ชใช่ครับคำพูดของเขาเนี่ยแหละครับหลากหลายบทสัมภาษณ์มากครับถึงพลิกถึงขิงแต่หลายคนยืนยันว่านั่นไม่ใช่อารมณ์นะเขาคิดก่อนคิดอย่างแบบท่วนทีก่อนที่จะพูดบางคนอาจจะไม่ทราบว่าจริงแล้วมูรินโญ่นั้นเก่งมากเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของภาษาศาสตร์พูดได้6ภาษาครับโปรตุเกสอังกฤษสเปนอิตาลีคาตาลันฝรั่งเศสและทุกครั้งที่เวลาย้ายงานไปคุมทีมในลีกของอีกประเทศหนึ่งเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรามักจะได้ยินเสมอคือเขาลงคอร์สเรียนภาษาประเทศนั้นนะครับล่วงหน้าไปก่อนแล้วจุดเริ่มต้นมันอาจจะมาจากมีการที่เข้าสู่วงการฟุตบอลด้วยการเป็นล่ามให้กับเซอร์บ็อบบี้โรบสันยอดปรมาจารย์กุนซือชาวอังกฤษครับตอนคุมบาร์เซโลนายุค90เขาต้องคอยแปลครับคอยแปลทุกภาษาให้เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ส่งต่อไปที่เซอร์บ็อบบี้โรบสันเขาเชี่ยวชาญทุกภาษาครับทำงานที่ไหนต้องรู้ซึ้งครับรู้ซึ้งถึงขั้นว่าศึกษาลึกไปถึงเรื่องของวัฒนธรรมครับเรียนรู้ถึงขั้นว่าคำนี้ควรพูดในช่วงเวลาไหนเหมาะสมกับอารมณ์แบบไหนหรือพูดให้มันถูกกาลเทศะในภาษานี้เนี่ยทำอย่างไรเพราะมันจะชัดเจนมากขึ้นครับในการสื่อสารถ้าคุณใช้คำพูดที่มันถูกต้องถูกที่ถูกเวลามันจะเข้าเป้าครับมันจะตรงปึ้งเข้าไปเลยบวกหรือลบค่อยว่ากันและถึงจุดที่มันต้องวาดลวดลายในบทสัมภาษณ์หรือจะกระทบกระเทียบใครนะครับเขาก็จะมีชั้นเชิงของเขาเขาจะไม่บอกว่าทีมของผมเก่งกว่าทีมนั้นสู้ทีมเขาไม่ได้เขาจะพูดให้มันแบบไปตีความกันต่อและคำพูดตรงนั้นแหละครับมันจะส่งผลกระทบหนึ่งถ้าเป็นฝั่งทีมของเราเนี่ยได้ยินแล้วมันต้องมั่นใจขึ้นครับหรืออีกหนึ่งก็คือฝั่งตรงข้ามได้ยินแล้วมันต้องมีแบบสะอึกหน่อยหรือว่าคิดอะไรเพิ่มเติมหน่อยและเต็มไปด้วยความรู้สึกกดดันอย่างเช่นที่เราคัดสรรมานะครับเอาแบบเป็นตัวอย่างในวาทะดีเด่นของโชเซ่มูรินโญ่ครั้งนึงเขาเคยบอกว่าการเป็นทีมที่อยู่อันดับหนึ่งไม่กดดันหรอกผมคิดว่าแบบนั้นคนที่ควรกดดันเนี่ยควรจะต้องเป็นทีมที่มันตามนะครับอันดับ2อันดับ3ก็ว่านไปความกดดันที่แท้จริงเหรอมันก็คือครอบครัวหลายล้านคนบนโลกใบนี้ไม่มีเงินมากพอในการเลี้ยงดูลูกๆหรือซื้ออาหารให้ลูกๆพวกเขาแต่กับการที่เราชนะมาแค่2นัดติดแล้วพวกคุณจะมาบอกว่าเอ้ยกดดันที่จะแพ้นัดที่3หรือเปล่ามูรินโญ่บอกอะไรแค่นี้เหรอกดดันมันห่างไกลคนละโลกเลยนะครับมูรินโญ่มักจะใช้คำแบบเปรียบเทียบครับอุปมาอุปไมยและให้คำตอบในเชิงที่ตั้งอยู่ในความเป็นจริงแต่เป็นคำตอบแบบปลายเปิดให้ไปคิดต่อเอาเองเพียงแต่ว่าด้วยความเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องจิตวิทยาครับและมีความรู้ในด้านของภาษาครับมันเลยทำให้เขาเลือกใช้คำที่ถูกต้องตามกาลเทศะละเมียดละไมในการคัดสรรคำพูดแม้กระทั่งในวันที่เขาแบบมีความสำคัญงอนแงนงอนแงนกับทีมบอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลายครั้งที่พูดออกไปก็มักจะมีแอบจิกกัดแอบแซะแอบแขวะทีมเก่าของตัวเองนี่อย่างแนบเนียนมากสุดท้ายฝีปากของผู้ชายคนนี้ครับผมเชื่อว่าสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างได้จริงก็ทำให้ลูกทีมของเขานั้นฮึกเหิมขึ้นได้ทำให้คู่แข่งนั้นดูหงอยลงดูเสียสมาธิและทำให้นักข่าวนั้นยิ้มกลิ่มเลยครับเพราะชอบมากสีสันเยอะมากหยิบจับอะไรก็เป็นคอนเทนต์ไปหมดพูดเฉียบคมมีนัยยะขายข่าวได้เสมอไม่มีใครอีกแล้วครับนี่คือหนึ่งในคนที่ใช้คำพูดได้อย่างเชี่ยวชาญเหลือเกินมันเหมือนกับการเป็นไอคอนครับของวิธีการนี้นะครับจนถึงทุกวันนี้ครับด้วยวัยที่มันสูงขึ้นโอเคครับอาจจะดูเบาลงครับแต่เข้าจริงตัวตนของมูรินโญ่ยังคงเหมือนเดิมครับจะให้สุภาพอ่อนน้อมทุกเวลาเป็นไปไม่ได้ครับหรือจะให้เกลี้ยกล่อมตลอดเวลาก็เป็นไปไม่ได้ครับเขาเป็นในแบบที่เขาเป็นนั่นแหละครับซึ่งดูเหมือนคนส่วนใหญ่ก็ชอบแบบนี้นะเขาเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าตลอดชีวิตเนี่ยโดนด่าโดนแซวมาเยอะครับแต่ผมก็คิดว่ามันอาจจะเป็นการแสดงออกในเรื่องการยอมรับจากทุกคนหลายครั้งโดนดูถูกโดนร้องเพลงแซวตอนเดินเข้าสนามแต่พอผมหันไปโบกมือให้กับกลุ่มแฟนบอลเหล่านั้นพวกเขาก็ปรบมือชื่นชอบกันกลับมีความสุขซะอย่างนั้นและในระหว่างเกมพวกเขาอาจจะไม่ชอบผมเท่าไหร่ครับแต่ถ้าก่อนหรือหลังเกมเนี่ยพวกเขาก็เป็นหนึ่งในคนที่รอติดตามผมแน่ๆผมคิดว่าผมเป็นไอคอนตัวจริงเขาบอกแบบนั้นเลยนะฮะแบบว่าเป็นไอคอนที่ไม่ต้องเป็นไอคอนงงไหมฮะ
มุริโยเล่าต่อครับบอกว่าผมสามารถทำอะไรก็ได้ครับที่ตัวเองอยากจะทำนี่แหละแนวคิดที่แท้จริงของไอคอนจะไปสนใจความคิดของคนอื่นทำไมผมสนแค่ความรู้สึกของตัวเองเท่านั้นครับเพื่อให้พร้อมสำหรับทุกการเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามาในชีวิตดูสิครับสีสันฉูดฉาดขนาดไหนพูดแต่ละครั้งสัมภาษณ์แต่ละครั้งเนี่ยมันก็อาจจะอย่างที่เขาบอกจริงๆนะครับระหว่างเกมเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยชอบนักเท่าไหร่นะแต่พอก่อนหรือว่าหลังเกมเนี่ยมุริโยเป็นคนที่มีเสน่ห์อย่างหนึ่งครับที่ทำให้ทุกคนนั้นพร้อมจะหันมามองพร้อมจะหันมาฟังว่าเขากำลังทำอะไรว่าเขากำลังพูดอะไรอยู่นั่นคือตัวตนที่ทำให้เขาก้าวขึ้นมาถึงจุดนี้ได้ครับจุดที่ทำให้ทุกคนในวงการฟุตบอลนั้นพร้อมน้อมรับไม่ว่าคุณจะรักเขาหรือว่าเกลียดเขาสิ่งที่ทุกคนควรมอบแด่ผู้ชายคนนี้คือความเคารพครับหนึ่งเดียวคนนี้ครับโชเซ่มูรินโญ่ครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามนะครับช่วงท้ายฝากผู้สนับสนุนของเราไว้ด้วยนะครับเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคและพญานาคพร้อมนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับลดราคาจาก2ขวด30บาทเหลือแค่26บาทเท่านั้นครับนอกจากนี้นะครับสมาชิก All Member ครับยังได้รับ M Stamp เพิ่มอีก1บาทครับตั้งแต่วันนี้จนถึง23มิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับจากฤดูกาลอันยาวนานตอนนี้จบเรียบร้อยแล้วนะครับปิดฉากเรียบร้อยแล้วได้เวลาผ่อนคลายแล้วนะครับกับเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคและพญานาคพร้อมเหมือนเตรียมตัวให้ร่างกายมันเฟรชขึ้นครับมันสดชื่นกระปี้กระเป๋าเตรียมตัวที่จะต้อนรับซีซั่นใหม่ไปพร้อมๆกันนะครับนอกจากนี้ครับยังสามารถสะสมเลขใต้ฝาได้ที่ LINE พญานาคลุ้นรับของรางวัลใหญ่อีกมากมายนะครับฝากไว้ด้วยครับชูกำลังพลังพญานาคอร่อยกว่าซ่าสดชื่นดีกว่าด้วยสมุนไพรครับวันนี้ขอบคุณอีกครั้งครับสวัสดีครับเครื่องดื่มสมุนไพร 100% พญานาคพร้อมซ่าสดชื่นมีถังเช่าสกัด